สนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็อย่างที่บอกไปครับวันนี้มีหนุ่มรูปหล่อมาทักทายเราในช่วงนี้ด้วยแล้วกันนะฮะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอต้อนรับนะครับคุณอ๊อฟสุพนัทด้วยแล้วกันครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีด้วยแล้วกันแล้วก็ยินดีมากๆเลยที่มาทักทายกันด้วยในวันนี้นะครับขอบคุณครับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลล่าสุดใช่ไหมครับใช่ครับแหมแต่ผมชอบชื่อเพลงมากเลยรักน้อยแต่ขอให้นานเหมือนสโลแกนของศิลปินท่านหนึ่งเลยใช่ครับผมได้พี่ชายเขาเองแหละพี่เป้าพี่เป้านะครับเรียกพี่ชายเลยพี่ชายนะครับมาเพลงนี้มีความเป็นมายังไงครับครับเพลงนี้เนื้อหาเพลงยังไงคือเนื้อหาเพลงจะเป็นลูกทุ่งนะฮะดั้งเดิมสนุกสนานแล้วก็จะเป็นสไตล์แบบออดอ้อนตามที่เราถนัดใช่ไหมใช่เลยเอาว่ามันเป็นแนวออฟเลยนะฮะแต่ว่าผู้แต่งนั่นคืออาจารย์พิเศษแสงเพชรนะครับคือตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วแต่ว่าคือโชคดีของเรามากที่ชุดเนี้ยเป็นชุดสุดท้ายที่ท่านได้แต่งเอาไว้ให้เราแล้วเป็นเพลงที่โดนใจออฟมากๆเลยเพราะว่าคือเป็นเพลงที่พอเราร้องปุ๊บมันเข้าปากทันทีเลยฮะเข้าปากเพลงเร็วจังหวะแบบสนุกสนานแล้วก็เพราะด้วยโจ๊ะไปเลยใช่ไหมจังหวะคอร์ดดีเพราะฟังแล้วแบบชอบอยากเอามาทำเอ็มวีเองอะไรแบบนี้ตอนนี้มีเอ็มวียังมีแล้วด้วยใช่ไหมครับใน YouTube ดูเลยครับดูได้เลยชาแนลนะครับอะไรนะช่องอะไรนะออฟสุพนัทชาแนลครับพิมพ์คำว่ารักน้อยๆแต่ขอให้นานนะโชว์เลยโชว์เลยใช่ไหมครับใช่ครับเพลงนี้ทราบมาว่าก่อนที่จะได้มายังไงนะให้เล่าหน่อยเพลงเนี้ยคือผมเนี่ยฝันอยากจะทำดนตรีทำเพลงเองเป็นของตัวเองนะอยากออกอัลบั้มเองอะไรอย่างเงี้ย10กว่าปีมาแล้วฝันมาทีนี้เนี่ยติดค่ายอยู่ตลอดนะก็อยากรู้ด้วยแหละว่าทีมงานใช่ไหมว่าทีมงานในเบื้องหลังเขาทำอย่างไรกันกว่าจะออกมาเป็นผลงานชิ้นหนึ่งสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยฮะกว่าจะมาเป็นเพลงหนึ่งใช่ไหมใช่เลยมีอยู่ช่วงนึงที่ผมยังยุ่งๆอยู่แต่ว่าพ่ออ๊อฟเองนะฮะเขาเป็นแฟนคลับตัวจริงเนี่ยของอาจารย์พิเศษแสงเพชรก็เลยทำให้แบบดันด้นไปตามหาไปถามคนนู้นคนนี้อยู่ไหนอ๊อฟอยู่บางนาเอาไปตามหาบางนาสักพักย้ายมาประชาชื่นอะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้โหมันคนละฝั่งกันเลยนะตามติดตามครับแบบเหมือนติ่งเกาหลีเลยอะไรอย่างเงี้ยจนคุณพ่อไปเจอกันได้นะครับแล้วก็เลยแบบไปคุยกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ได้ไปซื้อสิทธิ์ขายเพลงกันมาเนี่ย20กว่าเพลงนะครับแล้วก็คือเพื่อเก็บเอาไว้ให้ออฟในยามออฟว่างซึ่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่พอดีในช่วงนึงในจังหวะของออฟเนี่ยได้พอดีก็คือแบบเป็นศิลปินอิสระแล้วก็เลยได้คุยกันครับคุณพ่อเลยบอกว่านี่เอาเพลงมาให้เลือก20เพลงเลยเหรอโอ้โหกี่อัลบั้มเนี่ยป๋าอะไรเงี้ยทำไมเยอะจังใช่ไหมเยอะมากครับฟังแบบ20เพลงได้เป็นอัลบั้มนึงเลยนะต้องแล้วพอได้ฟังเพลงนึงเนี่ยเฮ้ยขนลุกฮะตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยนะมีแต่เสียงของอาจารย์แหบๆอ่ะเฮ้ยถ้าเกิดมีดนตรีมาใส่ด้วยเนี่ยออฟว่าน่าจะเหมาะกับเรานะอะไรเงี้ยเลยเริ่มคิดที่จะทำครับก็เลยเริ่มไปติดต่อห้องอัดแล้วก็คือหลังจากนี้ติดต่อเองอะไรเองหมดหาช่องทางเองคือหมายถึงว่าเพลงรักน้อยแต่ขอให้นานเนี่ยออฟทำเองเกือบหมดมีส่วนร่วมอะไรด้วยไหมแค่ไม่ได้แต่งครับนอกจากทำเองหมดดนตรีด้วยอะไรเนื้อหาทำนองใช่คือจะเกาะติดอยู่กับคุณครูอาจารย์เพลงที่เรียบเรียงอะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อครับโหผมทำแบบเกือบทุกขั้นตอนเลยแบบมานั่งเฝ้าเขาตัดต่ออีดิทยังไงอะไรเงี้ยก็รู้หมดเลยจนพอเพลงเสร็จปุ๊บเฮ้ยโหยดีอย่างที่คิดเอาไว้เลยอะไรเงี้ยแบบดนตรีทำแล้วอาจารย์เขาก็มันนะฮะในการเรียบเรียงอาจารย์สมชายชัยรัตน์นะครับก็สนุกกับดนตรีที่ทำไปด้วยครับครับสนุกก็
มีอะไรใส่เข้ามาหมดเลยอะอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความเป็นดนตรีไทยไหมมีไหมมีเป็นลูกทุ่งลูกทุ่งจ๋าจ๋าหน่อยลูกทุ่งจ๋าเลยล่ะเนาะได้ใช่ครับใช่เพราะเมื่อสักครู่นี้ฟังแล้วก็ออกแนวลูกทุ่งที่ออฟถนัดอยู่แล้วล่ะครับทำไมครับแต่เพลงนี้ทำให้เรารู้สึกนึกถึงออฟเลยจริงๆครับมันพอเราเปิดฟังปุ๊บเฮ้ยนี่แหละออฟสุพรรณจริงๆเนาะแล้วคือแบบพอเพลงเสร็จปุ๊บหลังจากที่ออฟได้เข้ามีส่วนร่วมในการทำดนตรีด้วยนะคะได้เลือกงานดนตรีเองแล้วก็MV เองด้วยใช่ไหมได้ครับ MV MV นี่ก็คือ MV เนี่ยละเอียดอ่อนมากๆมันแตกแขนงไปหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะยิ่งกว่าตัวเพลงซะอีกมีสาวมาเล่นกันเต็มเยอะมากตั้งแต่แบบเฮ้ยเราจะแคสเรียกแคสเลยนะเราจะแคสนักแสดงแบบไหนกันดีแคสเองด้วยมั้ยด้วยครับโอ้โหดูต้องเปิดดูในเฟซหา IG ดูแบบความน่าจะเป็นไปได้เหมาะกับคาแรคเตอร์ที่เราวางไว้มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราก็คัดมาแบบเหมือนคัดจะมาเล่นหนังกันเลยอ่ะ อย่างนักมวยอย่างเงี้ยก็คัดแบบเฮ้ยเป็นนักมวยจริงมั้ยไม่จริงแต่ว่าแบบเป็นรูปร่างแต่รูปร่างแบบใช้ได้เป็นสปอร์ตเกิร์ลอยู่แล้วคือแนนนี่เกอร์รี่เบอร์รี่ครับต่างคนก็ต่างงงครับว่ามาเจอกันได้ยังไงอะไรเงี้ยฮะรู้จักกันแบบห่างๆอยู่แล้วแต่ก็ไปคุยกันไปหลอกเขามาสำเร็จนั่นเองแนนนี่ตอนนั้นซิกแพคแบบโอ้ยงามบึ้งเลยใช่สวยเลยกำลังสวยแบบเหมาะมากเลยเขาสวยอยู่แล้วด้วยใช่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 ครับแต่ที่เหลือเนี่ยก็เป็นเน็ตไอดอลตามอาชีพต่างๆเลยเช่นแต่งหน้าหรือคอปเวอร์เพลงเล่นกีตาร์ออกอะไรเงี้ยฮะเรียกว่าอยู่ใน MV นี้ครบเลยใช่ครับแล้วคัดเองหมดเลยคัดเองหมดรวมถึงพระเอกที่จะมาแย่งเราไปอะไรเงี้ยคิดมาแบบเฮ้ยมันเป็นไอเดียของเราแบบหลายสิ่งหลายอย่างมากฟังดูแล้วสนุกเนาะเลยได้พี่ติ๊กชิโร่มาเพราะมีพี่ติ๊กด้วยมีใช่สนุกก็ถือเรียกได้เลยว่าออฟเนี่ยมีส่วนร่วมกับเพลงนี้อย่างมากเลยใช่ทั้ง MV ด้วยทั้งดนตรีเพลงด้วยครับโอ้โหเรียกได้เลยว่าครบมีความคาดหวังกับเพลงนี้ยังไงบ้างครับก็คือคาดหวังแบบรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนได้เห็นผลงานที่เราทำเองไงฮะทำกับมือนี่แหละนะอยากเห็นอยากให้ทุกคนมาเห็นความภูมิใจของออฟที่ว่าแบบเนี่ยลุกขึ้นมาทำเองครั้งแรกครับแล้วแบบออฟก็รู้สึกว่ามันก็ได้มาตรฐานอยู่นะฮะไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่เราเคยทำมาเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็คาดหวังว่าเพลงนี้น่าจะนำพาให้เราแบบมีคนรู้จักเรามากขึ้นและมีแฟนคลับใหม่ๆแล้วก็จะมีงานที่หลากหลายมากขึ้นในข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยฮะและส่วนทางด้านงานละครตอนนี้มีไหมตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่เลยครับเรื่องหน่อยโปรโมทหน่อยละครช่อง3ครับฝันรักฝันสลายฝากได้เลยจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมเวลา 18:45 เป็นต้นไปนะฮะแล้วก็ดูกันได้เลยจบ 20:00 ตรงนะฮะผมแสดงเป็นจ่าอู๊ดครับคือตำรวจแต่ว่าวิละครเรื่องนี้เป็นยังไงฮะโหดครับบอกเลยว่าโหดสุดๆคือผมเป็นตำรวจผมต้องจับผู้ร้ายอย่างจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเล่นกับคุณนาวินต้ามีหลายคนครับสนุกสนานมากเลยเรื่องนี้หลบระเบิดนะเอฟเฟคเป็นแนวละครยังไงฮะแอคชั่นเป็นแอคชั่นดราม่าโอ้โหหนักเหมือนกันหนักนะแต่แอคชั่นดราม่าเรื่องนี้มาอยู่ในละครเย็นได้ซึ่งจริงๆแล้วน่าจะเป็นละครแบบซิกคอมอะไรเงี้ยใช่นะฮะเพราะนั้นเอาว่าดีนะน่าดูครับจริงๆแล้วแบบโหเอามาทำหนังได้คงจะดีมากเลยเพราะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการไปปราบปรามการค้ามนุษย์ครับครับอุ้ยรับบททีแรกมางงมากครับเอ้าแล้วผมจะเล่นมุกตรงไหนของเรื่องนี้ล่ะผมไม่มีมุกเว้ยพ่วงกับโหดมากตาจริงจังเลยนะปกติส่วนใหญ่เราจะเห็นออฟสุพนันท์จะเล่นแบบว่าเป็นแบบตลกนิดนึงสนุกเอาสมองโอ้โหเรื่องนี้สั่งไว้หนวดเล่นกล้ามเลยอ่ะเหรอบึกเลยฮะต้องบึกเลยต้องใช่ช่วงนั้นต้องแบบต้องใช่จะเล่นข้าวกองเมื่อไหร่นี่ต้องวิดพื้นก่อนอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยจริงๆเนี่ยออฟทำมาหลายอย่างมากนะฮะนักร้องนักแสดงตอนนี้อยากทำอะไรเพิ่มที่เรายังไม่ได้ทำอ่ะเราอยากทำอะไรตอนเนี้ยอยากเหรอครับคิดว่าน่าจะเป็นพวกงานพิธีกรที่มันดีเจไม่ต้องมาที่นี่เต็มไม่เอาไม่เอาโอ๊ยรีบออกตัวเลยลีน่าอาชีพดีเจเนี่ยนะดีเจไม่ต้องที่นี่เต็มว่าเต็มจนล้นเลยเต็มจนล้นเลยไปที่อื่นอาชีพดีเจผมบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่ผมเนี่ยยกขึ้นหิ้งไว้เลยคือแบบผมทำไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยเพราะว่าจะเป็นดีเจได้ต้องเก่งต้องมีไหวพริบอะไรอย่างเงี้ยฮะแถมดีเจที่นี่หน้าตาดีด้วยโอ้โหแต่ว่าที่นี่เต็มแล้วนะเต็มอาจารย์โอเคก็เป็นพิธีกรก็แล้วกันนะฮะที่แบบที่มันจะดูท้าทายมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะก็จริงๆบุคลิกออฟก็ได้เกือบทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเขามีความสามารถอยู่แล้วใช่แล้วยิ่งเหมือนตอนนี้มาทำเพลงเองแล้วด้วย MV เองนะคะ
ก็ตอนนี้คือเหมือนกับว่าต้องบริหารจัดการทุกอย่างเองหมดเลยใช่ไหมใช่ครับเหนื่อยไหมเออนั่นแหละสิพอมาทำเองแล้วมีความรู้สึกยังไงเหนื่อยไหมเออเพราะว่าตอนสมัยก่อนเนี่ยเรามีค่ายเนาะทุกอย่างมันจะถูกแบบว่าจัดการมันเป็นล็อกเป็นล็อกไปอยู่แล้วแล้วพอตอนนี้ต้องจัดการทุกอย่างเองหมดเลยรู้สึกไงบ้างมันก็เรียกว่าเหนื่อยแหละครับจริงๆเลยแต่ว่าเราไม่ได้ท้อนะแต่ถ้าเกิดเหนื่อยแล้วก็ตามมาคือท้อนี่จบเลยอะไรเงี้ยอย่างอันเนี้ยผมเหนื่อยจริงผมแบบยอมรับเลยว่าช่วงก่อน MV เนี่ยนะมันจะมีช่วงที่แบบกินข้าวไม่ได้เลยก็มีเนื่องจากเราทำงานจนเหนื่อยจนแบบเครียดด้วยไหมใช่มันมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยถ้าเกิดไม่ได้ตามเวลาเราต้องเสียเพิ่มอีกนะใช่ใช่ค้ำคอไว้แล้วซึ่งมันก็เป็นไปตามนั้นครับคือเกินเวลาไปอีก2เท่าเลยก็เลยต้องจ่ายเพิ่มหรืออะไรเงี้ยโอ้นี่มันก็เป็นอะไรที่แบบนี่แหละโหเป็นบทเรียนที่ที่ดีมากๆเลยว่าข้อความหน่อยว่ามีใครส่งอะไรถึงออฟหรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะนะฮะแอบดูซิแอบดูซิต้องเนี่ยงงดูแล้วเนี่ยมีวันนี้น้องออฟดูสดใสจังเลยขอบคุณครับมาความเรื่องขึ้นไปนิดนึงเดี๋ยวก่อนนะเราก็มองไม่เห็นด้วยแบบว่าตัวมันเล็กไปนิดนึงแก่บ้างอะไรบ้างเพลงน่ารักแต่ออฟน่ารักมากกว่าพี่จอยน้อยๆหน่อยจ้าครับขอบคุณครับคือว่าอย่าลืมไปกดติดตามออฟด้วยนะคะแล้วก็ไปดูในช่องของออฟสุภนันท์ด้วยบอกในซีชื่อช่องอะไรนะเดี๋ยวช่องทางครับก็ติดตามนะครับถ้าใน IG ก็เป็นภาษาอังกฤษคือออฟสุภนันท์นะฮะ Facebook ก็มีทั้งออฟสุพนัทที่เป็นภาษาไทยแล้วก็มีแฟนเพจของ Facebook ก็คือ offsupanath.fc ภาษาอังกฤษครับอันนี้เนี่ยขอโปรโมทได้เลยนะครับว่าก็มีออฟมีอัลบั้มที่วางขาย อยู่ในแฟนเพจนี่แหละ สั่งได้ที่เดียวด้วย นะฮะโปรโมชั่นตอนนี้แผ่นละ100บาทนะครับทำเป็นอัลบั้มเต็ม10เพลงในซีดีนี้เรียกได้ว่าคุ้มในแฟนเพจของออฟเนาะใช่จะคือมีอีกหลายเพลงมากที่ออฟอยากให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วเพราะมากๆแล้วแบบคือช่วงที่คัดออกมาว่าจะทำ MV ตัวไหนดีวะ อะไรเงี้ยเฮ้ยไอ้นี่ก็อยากไอ้นั่นก็น่าทำคือเราเลือกลำบากอะว่างั้นเถอะใช่ครับนี่แหละเนื้อหาเพลงมันดีทั้งทุกเพลงเลยถูกต้องนะฮะก็จะมีของอาจารย์พิเศษแสงเพชรครับแล้วก็มีแฝงๆอยู่อีกหนึ่งอาจารย์ก็คือครูชลธีทานทองเป็นเพลงช้าใช่ไหมอาจารย์ชลธีเพลงช้าเพลงช้าก็ตัวนั้นเนี่ยจะมาเป็นซิงเกิลต่อไปของออฟด้วยก็ไปฟังกันดูครับบอกได้แค่นี้ก่อนได้เลยมีคุณผู้ฟังบอกว่าใน MV ของออฟออฟเต้นน่ารักมากเลยเออใช่เขาเต้นเก่งด้วยนี่เรียนเต้นมาไหมเออใช่คือตอนนั้นตอนที่จะถ่ายเราไปเรียนเต้นมาใช่ไหมก็ไปซ้อมๆครับผมเรียนแบบเคาะสนิมนิดหน่อยเพราะว่าคือผมก็ไม่ได้เต้นมานานแล้วเนาะเรามีพื้นฐานอยู่แล้วพื้นฐานเนี่ยปูมาตั้งแต่ตอน12ปีที่แล้วนะ AF2 ใช่มั้ยอันนั้นคือช่วงหนักหน่วงฝึกซ้อมไม่จากศูนย์เลยแหละแต่พอหลังจากออกจากบ้านมาปุ๊บแล้วก็ก็เต้นเป็นขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยจากที่ว่าไม่เป็นครับแต่ก็หายไปช่วงหายไปโอ้สี่ห้าปีนี้ร้องเพลงช้าอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วพอมาเพลงนี้ปุ๊บผมก็แบบเฮ้ยเราจะเต้นไหวไหมเนี่ยก็สุดท้ายก็ไหวฮะเพราะว่าเพลงนี้คือไม่เร็วจนเกินไปนะฮะแล้วก็แต่การเต้นเนี่ยจะอิงแบบไปทางฝรั่งหน่อยแบบมาแนวบอร์ดเวย์เลยอ่ะนะก็ถือว่ามันก็ยากนะถ้าเกิดคนไม่มีพื้นฐานอะครับนะครับอ่ะช่วงนี้นะเดี๋ยวฝากผลงานไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปฟังเพลงของออฟแล้วกันนะครับเดี๋ยวว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาลากันเนาะโอเคได้เลยครับ
ายทำใจให้มันรักน้อยหน่อยแต่ให้นานหน่อยดีจะกี่ปีอย่าลืมสัมพันธ์รักแต่น้อยแต่ขอให้นานโปรดเก็บใจนั้นให้ฉันแม่สนุกสนานกันเพลินแม่ยกเยอะจริงๆนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเย็นๆนะขออ่านที่เขาความเต้นด้วยเต้นด้วยเพลงจบแล้วนะคะเต้นไม่ทันแล้วนะคะไปดูใน MV กันถูกต้องใครอยากเห็นออฟเต้นนะอยากให้ดู MV กันเยอะๆเพราะว่า MV เนี้ยสวยมากนะแล้วก็แบบสนุกมากด้วยพี่น้อยมือร้อยเกินบอกว่าเพลงเพราะน่ารักน้องออฟนะขอบคุณครับพี่จอยบอกว่าออฟพี่บอย AF รุ่นเดียวกับออฟสบายดีไหมครับเขาสบายดีมากเฮ้ยแล้วถามมาทำไมอ่ะนี่เขาไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะยังไงเนี่ยพี่แอบแซวแอบแซวเออดูสินะใจร้ายจริงๆมีแต่คนชมบอกว่าออฟน่ารักนะเริ่มซนอีกแล้วคุณออฟนะอันนี้น่าจะเป็นแฟนคลับน่าจะเป็นแฟนคลับนะเออนะคะแล้วก็บอกว่าพี่วันบอกว่าให้เต้นเลยเต้นแล้วเต้นแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าเพลงพอมากๆเลยนะคะจริงๆเหมือนที่ออฟบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะเขามีเป็นอัลบั้มเต็มนะไปซื้อกันได้เลยตอนนี้เป็นโปรโมชั่นด้วยใช่ส่งถึงบ้านส่งถึงบ้านใช่ครับ10แผ่นส่งฟรีจ้า10แผ่นส่งฟรีแล้วส่งถึงบ้านด้วยนะคะสนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจอะไรนะบอกอีกทีนึงออฟสุพนัท .fc ครับเข้าไปปุ๊บนี่นะโหจะมีแต่คนประคบประงมผมนี่แหละแอดมินคุยกันได้เลยคุยกันได้เลยใช่ไหมคือแล้วเราเซ็นปกให้ด้วยใช่ไหมเซ็นมาเซ็นครับต้องเซ็นอยู่แล้วนะครับก่อนจะลากันไปฝากผลงานหน่อยได้เลยครับก็นะครับวันนี้นี่ตั้งใจมาให้ทุกคนได้ฟังเพลงได้รู้จักกับเพลงที่ออฟเนี่ยทำขึ้นมาด้วยตัวเองนะฮะขอบฝากขอบคุณอาจารย์พิเศษแสงเพชรด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ อาจารย์ไม่อยู่แล้วครับผมก็คืออยากให้อาจารย์ได้ฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ทันซะก่อนก็ไม่เป็นไรอาจารย์ก็จะได้ฟังอยู่บนฟ้าแหละใช่เราสองคนตั้งใจนะครับนักมากเลยที่จะให้ทุกคนได้ฟังเพลงดีๆแบบนี้นะครับเป็นลูกทุ่งดั้งเดิมแล้วมีอีกหลายๆเพลงมากด้วยก็อยากจะให้ทุกคนได้ติดตามกันนะฮะสั่งซื้อซีดีกันได้ครับทางแฟนเพจอย่างที่บอกครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะครับไปดู MV กันใน YouTube ด้วยครับดูกันให้คุ้มครับให้สะสมกับที่ออฟเนี่ยจ้างน้องๆเข้ามาให้สะสมกันลงทุนนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมขอเพลงที่นี่ด้วยนะครับบ่อยๆหนักๆนะครับได้เลยยินดีมากเลยครับแล้วก็อย่าลืมจ้างงานด้วยถ้าเกิดจะติดต่อเบอร์ยังไงอะไรยังไงโอ้ติดต่อในแฟนเพจก็ได้คุณเหน่งครับนี่ในไอจีออฟจะมีเขียนอยู่ว่าผู้จัดการเบอร์นี้นะครับผมก็ติดต่อได้เลยใช่แล้วอย่าลืมติดตามละครด้วยฝันรักฝันสลายครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:45 ครับผมยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณออฟมากๆเลยแล้วกันครับขอบคุณครับที่มาทักทายนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับไปแล้วนะบายบายตาน้องทั่วเหลือ